بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะฝากสลามถึงทุกคนนะครับแล้วก็ฝากขอมาอัฟด้วยนะครับด้วยกับภารกิจกระทันหันแล้วก็หันไปหันมาไม่เจอใครก็เลยบอกเดี๋ยวรบกวนฝากด้วยแล้วกันผมก็บอกว่าได้ครับในสิ่งที่จะพูดคุยก็พยายามที่จะนึกว่าเรื่องอะไรบ้างที่เขายังไม่ได้พูดหรือตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้คุยก็นึกถึงเรื่องของอัซซุลการอธรรมการอธรรมเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนผลงานการปฏิบัติของเราเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะมีปัญหาหรือไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของการที่จะทำให้ผลงานการปฏิบัติของเรานั้นมันมีข้อบกพร่องหรือลดบั่นทอนไปหลักฐานแรกเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เนี่ยในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่19อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมันและผู้ใดก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่ใครที่เข้าข่ายในพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกเพื่อที่จะให้เราพิจารณาว่าใช่เราหรือเปล่าหรือไม่ใช่เหมือนกับเราส่องกระจกเนี่ยพอเวลาเราชอบดาราศิลปินท่านไหนที่เราชื่นชอบสวยหน้าตาดีเนี่ยเรามองแล้วเราก็สาว่ามีมุมหนึ่งเราสาวว่าจะใช่เขาหรือเปล่านะใช่ไหมเพราะเราอยากที่จะสวยอยากที่จะหล่ออยากที่จะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับความสวยความงามของเขาแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกเตือนให้กับพวกเรานั้นระมัดระวังทุกย่างก้าวแสดงว่าการใช้ชีวิตในดุนยาของเรานั้นต้องมีสติขาดสติไม่ได้ขาดสติเมื่อไหร่เราก็กำลังพลาดกำลังเผลอหรือหลงอยู่กับดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันยัสลิมมินกุมผู้ใดก็แล้วแต่ในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่เขาทำไมยัสลิมที่เขานั้นละเมิดทำความผิดใครก็แล้วแต่ที่เขาละเมิดทำความผิดไม่ได้เจาะจงคนหนึ่งคนใดถ้าเกิดผิดแล้วไม่สำนึกผิดแล้วไม่สำนึกผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนูซิกฮูเราจะให้เขานั้นลิ้มรสเราจะให้เขานั้นได้ลิ้มรสอาซาบันกะบีรอการลงโทษอันมหันต์อันใหญ่หลวงแสดงว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นละเมิดทำความผิดอธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันคาดโทษกับเขาว่าอัลลอฮ์จะให้เขานั้นได้ลิ้มรสการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเนี่ยไม่ใช่บอกว่าอาซาบันลงโทษอย่างเดียวแต่เป็นการลงโทษที่ใส่คุณลักษณะของการลงโทษไปด้วยนั่นก็คือกะบีรอลงโทษอย่างใหญ่หลวงอย่างมหันต์ท่านผู้ที่อธิบายอัลกุรอานที่บอกว่าอาซาบันกะบีรอเนี่ยความหมายก็คือชะดีดันลงโทษอย่างรุนแรงไม่ใช่ลงโทษแบบเบาๆเอาลองซิเจ็บไหมถ้าเจ็บพอไม่ใช่แต่เป็นการลงโทษให้รู้สึกสำนึกแต่ถามว่าเราสำนึกตอนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เพราะเราจะต้องลบล้างกับความผิดที่เราปฏิบัติในดุนยาจนกระทั่งหมดเมื่อหมดแล้วจากมลทินที่เรานั้น
ได้ละเมิดได้ทำความผิดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงจะให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ไปหรอกหุ่นยาลอดทรมานเหลือเกินเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินไม่ไหวแล้วไม่ได้จะต้องชดใช้กับความผิดที่เรานั้นละเมิดทีนี้เนี่ยเรื่องของการละเมิดการอาธรรมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าหะดีษกุดซีเป็นคำพูดดำรัสของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาอิบาดีโอ้ปวงบ่าวของข้าเอ๋ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับบ่าวของพระองค์ทั้งหลายว่าโอ้ปวงบ่าวของข้าเอ๋ยอินนีแท้จริงข้านั้นฮัรรอมตูได้ห้ามอัซซุลมะอะลานัฟซีได้ห้ามการอธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกประกาศกับผู้คนทั้งหลายว่าอะไรครับว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ห้ามการอธรรมต่อใครครับอะลานัฟซีต่อตัวเองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาห้ามมะนะตู้ห้ามตัวเองห้ามพระองค์เองที่จะไม่ให้อาธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนกับบ่าวของพระองค์อย่างยุติธรรมซึ่งไม่มีใครที่จะให้ความยุติธรรมเหมือนกับอัลลอฮฺอีกแล้วไม่มีอัลลอฮฺนี่ยุติธรรมที่สุดและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ยืนยันว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายุติธรรมและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกกับเราให้กับพวกเรารู้ว่าอัลลอฮฺห้ามตัวเองในเรื่องไหนเรื่องของการอาธรรมไม่จำเป็นเพราะอัลลอฮฺเป็นใครอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสิทธิ์ของพระองค์ที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจำเป็นต้องแจ้งไหมไม่จำเป็นแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญอัซซุนเนี่ยความอาธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถึงขั้นที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำไงบอกกับปวงบ่าวว่าพระองค์ห้ามต่อตัวเองว่าจะไม่ละเมิดไม่อาธรรมกับใครเลยอัลลอฮ์ห้ามตัวเองทัดมาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะจะอัลตุฮูและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าและข้าได้ทำให้เรื่องของการอธรรมนั้นไบนะกุมมุฮัรรอมาเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามตัวเองไม่ให้ละเมิดไม่ให้อธรรมและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ทำให้เรื่องของการอาธรรมนั้นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับพวกท่านทั้งหลายระหว่างพวกท่านทั้งหลายละเมิดกันไม่ได้อาธรรมต่อกันไม่ได้ละเมิดไม่ได้อาธรรมต่อกันไม่ได้ฟาลาตอฎอละมูและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้นบีบอกว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันเขาก็ไม่อาธรรมเราเราก็ไม่อาธรรมเขาแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมกับองค์ประกอบได้ควบคุมใครได้ตัวเราเองใครอาธรรมเราก็แล้วแต่หน้าที่ของเราเราต้องไม่ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่เขาอาธรรมมีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยเพื่อนบ้านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราชายคนหนึ่งเนี่ยไปหาท่านนบีร้องเรียนกับท่านนบีบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านเนี่ยแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนบีบอกว่าให้ทำไงให้อดทนอย่าตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับที่เขาทำหน้าที่ของเราคืออดทนเพราะความอดทนมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างนั้นขี้คายแล้วก็จบลงที่เราทำได้ไหมเขาด่าเรามายิ้มเลยบางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ฟะลาตะซอละมูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันเอามาดูความหมายความหมายของคำว่าอัซซุลมูนักวิชาการเขาบอกว่าอัลจาวรูคือการอาธรรมอัซซุลมูก็คืออัลจาวรูคือการอาธรรม
ความหมายถัดมาวะมูญาวะซาตุลฮัดดีคือการเกินเลยขอบเขตที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวางเอาไว้ขอบกรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีเท่านี้บางครั้งความอยากได้ความอยากมีความอยากสุขเราสามารถที่จะละเมิดได้แต่เราต้องหยุดต้องไม่ละเมิดแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแม้ว่าจะไม่มีใครทราบก็ตามหน้าที่ของเราคือหยุดถามว่าเราจะโกงใครได้เนี่ยโกงได้ไหมได้แต่ที่เราไม่ทำเพราะเรากลัวกับการละเมิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าอย่าได้ละเมิดอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันอย่าได้เกินขอบเกินเขตที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้เตือนเอาไว้ถามว่าเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เรานั้นสามารถปฏิบัติได้อัลลอฮ์วางกรอบวางเขตเอาไว้ทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยตราบใดก็แล้วแต่ไม่เจอเรื่องดุนยาตราบใดก็แล้วแต่ไม่เจอข้อห้ามแสดงว่าเรื่องห้ามเนี่ยมีน้อยกว่าหรือมีมากกว่าเรื่องอนุมัติอนุมัติเยอะกว่าแต่พอเวลาเราถูกห้ามเนี่ยเราจะมองว่าอัลลอฮ์ห้ามอีกแล้วใช่ไม่ใช่แต่อันไหนที่อนุมัติเราไม่มองเราไม่คิดเราไม่ใส่ใจเราบอกว่าเป็นเรื่องปกติพอเจอข้อห้ามอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ก็ห้ามอันนั้นอัลลอฮ์ก็ห้ามนับอยู่นั่นแหละนี่ห้ามนู่นห้ามแต่เรื่องที่อัลลอฮ์อนุมัติสารพัดเรากลับมองเป็นเรื่องปกติไม่สนใจไม่ใส่ใจเหมือนกับเวลาที่ผมถามเด็กนักเรียนเพื่อนไปส่งเราเนี่ย9ครั้งจำได้ไหมยิ้มแต่ถ้าครั้งสุดท้ายเพื่อนบอกว่าติดธุระไม่ไปจำมันไหนจำมันสุดท้ายใช่ไม่ใช่คบไม่ได้พึ่งไม่ได้สารพัดเลยแต่ไอ้9ครั้งผ่านมาลืมหมดเลยไปได้ทุกครั้งทุกครั้งเลยแต่ติดธุระจริงๆแค่ครั้งเดียวจำใส่ใจเลยเผลอเลิกคบเพราะอะไรเพราะจำในสิ่งที่เขาไม่ช่วยเรานี่แหละท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอนุมัติอนุญาตสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยาเนี่ยสารพัดเลยแต่บางเรื่องเท่านั้นแหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาห้ามปรามเอาไว้ในดุนยานี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาห้ามหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องอาจารย์ดุลฮะกีมบรรยายเมื่อคืนเรื่องของซีนาเรื่องของซีนาเนี่ยท่านพี่น้องครับเรื่องของอิสลามเนี่ยห้ามเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่าเข้าใกล้ไม่ใช่ห้ามทำซีนานะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้การทำซีนาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อจะสู่การทำซีนาเนี่ยห้ามทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการสมยอมระหว่างหญิงกับชายมีปัญหาไหมเอาผิดได้ไม่ได้ไม่ได้เอาผิดไม่ได้เพราะสมยอมทั้งคู่ถามว่าอิสลามจะทำแบบนี้ได้ไหมโอ้ผมไม่ผิดเพราะสมยอมไม่ได้หรือถ้าเกิดจะสมยอมการต้องปกป้องเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองให้ดีผู้หญิงก็ต้องมีอะไรที่คุมกำเนิดผู้ชายก็ต้องดูแลปกป้องตัวเองและก็คู่นอนของตัวเองนั่นศาสนาอื่นไม่ใช่อิสลามเราบอกว่าเรื่องของความต้องการเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติถามว่าธรรมชาติจริงแต่อิสลามบอกเอาไว้ว่าจะผ่านเรื่องนี้ได้ต้องมีกระบวนการตามหลักการของศาสนาถ้านอกเหนือจากศาสนาเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นไปตามฮุกุมที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ละเมิดไม่เลยขอบไม่เลยเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประเด็นถัดมานักวิชาการบอกว่าวัลไมลุอานิลกอสดีหันเหออกจากเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้อาจารย์รอชิดีนบรรยายเรื่องอัสซียามอัสซาวมูใช่ไหมเป้าหมายที่แท้จริงของอัสซาวมูคืออะไรอดใช่ไหมอดเรื่องอะไรอัสซาวมูอัสซียามภาษาของมันก็คืออัลอิมซากูคือการงดหยุดระงับยับยั้งไม่กินไม่ดื่มเรื่องอารมณ์ไฟต่ำไม่เอาแต่พอมาดูทางด้านบทบัญญัติคือเป็นการงดระงับยับยั้งจากการกินการดื่มอารมณ์ไฟต่ำมินตูลูอิชชัมซี
อิลากูรูบิลชัมซีมินตูลูอิลฟัจรีอิลากูรูบิชัมซีตั้งแต่แสงฟายัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลัดขอบฟ้าอดกินอดดื่มอดอารมณ์ไฟตามในเวลากลางวันถามว่าเท่านี้หรือเปล่าเท่านี้หรือเปล่าถ้าคนที่เขาเข้าใจแค่นี้เขาก็จะอดแค่นี้สามารถทำอย่างอื่นได้สารพัดเลยได้ไหมคุยก็ได้นินทาก็ได้ดูอะไรที่มันไร้สาระฆ่าเวลาไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ได้แต่คนเขาคิดทั่วไปเพราะเป้าหมายของคำว่าอดตามบทบัญญัติตามหลักไอ้ตามหลักภาษาเนี่ยคือการอะระงับหยุดกินหยุดดื่มหยุดอารมณ์ไฟตามหลับนอนกับภรรยาเวลาแสงฟยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลัดขอบฟ้าถามว่านอกเหนือจากนี้ที่ไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้ใส่เป็นคำจำกัดความเอาไว้เนี่ยได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะมีฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาไม่ทิ้งคำพูดอะไรกอลัซซูรีวัลอามะละบิฮีไม่ทิ้งคำพูดที่เป็นคำพูดไร้สาระคำพูดที่เป็นการโกหกการพูดปดและการปฏิบัติที่มันไร้สาระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้เขาที่ถือศีลอดในวันนั้นน่ะได้แค่เพียงหิวกระหายเท่านั้นแหละแสดงว่าการถือศีลอดเป้าหมายจริงๆเนี่ยเป็นการตักวาระมัดระวังการคองศีลของเราจะต้องดูพฤติกรรมการปฏิบัติการกระทําของเราว่ามันจะทําให้ศีลอดของเราคล่องไปหรือเปล่าหรือถึงขั้นเข้าข่ายเสียศีลอดหรือเปล่านี่แหละคือเป้าหมายเราจะต้องไม่เอนออกจากเป้าหมายที่แท้จริงท่านมาอัวอัคซูฮักกิลกอยรีและเขาจะต้องไม่เอาสิทธิของคนอื่นอัซซุนจะต้องไม่ละเมิดไม่เอาสิทธิของคนอื่นเพื่อนของเราหรือบ้านใกล้เรือนเคียงหรือเพื่อนที่เรารู้จักเราเข้าใจว่าของเขาสามารถหยิบได้สามารถเอาได้สามารถใช้ได้เพราะไม่น่าจะว่าอะไรน่าจะอนุญาตแล้วก็ให้ใช้ได้ปกติอันนี้เราคิดโดยปกติแต่จริงๆเนี่ยได้ไม่ได้ถ้าขอต้องได้รับอนุญาตถ้าได้รับอนุญาตไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตเห็นผลไม้กำลังสุกสวยเลยและเต็มต้นด้วยคิดไปเองว่าเขาไม่น่าจะกินหมดไม่น่าจะหวงด้วยโอ้ยเหลืองอารามเลยนะเต็มต้นเลยช่วยเก็บโดยไม่ได้บอกเขาได้ไม่ได้เรียกว่าเรากำลังละเมิดเอาสิทธิของคนอื่นโดยไม่ได้บอกหรือโทรศัพท์เขาวางอยู่เนี่ยหยิบมาเลยเราติดธุระหยิบมาแล้วก็โทรเลยพอโทรเสร็จแล้วก็บอกเขาเมื่อกี้โทรศัพท์มาใช้หน่อยนึงนะได้ไม่ได้เขาให้แบบเต็มใจหรือเปล่าเอาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้ไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาขออนุญาตแต่โดยปกติเราต้องขอและต้องได้รับอนุญาตก่อนแต่ถ้าเกิดใช้ไปแล้วเหมือนกับว่าเราต้องขอฮาลาลให้เขาอนุญาตให้เขาฮาลาลให้กับเราเพื่อเราจะได้ไม่ติดมลทินตรงนี้แต่อย่ามัดมือชกแบบนี้เพราะเขาเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนละเมิดสิทธิของเขาถัดมาเรื่องของการละเมิดเนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่ามันมีอยู่หลายอย่างประการที่หนึ่งคือการละเมิดหรือการวางสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกที่ของมันวะดอชัยอีฟีกอยริมาดีฮีคือการวางสิ่งหนึ่งไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันรถผมเนี่ยเป็นรถเก๋งใช่ไหมเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของยีซอแลไปไขสตาร์ทติดไหมไม่ติดเพราะไม่ใช่กุญแจรถของมันใช่ไหมถูกต้องนะอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือพระเจ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์คือต้องปฏิบัติเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์เราจะต้องเป็นบ่าวที่มะบูดเคารพสักการะเพราะอัลลอฮ์
เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับการเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือผู้เคารพสักการะอัลลอฮ์คือผู้ถูกเคารพสักการะมะบูดที่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยลามะบูดะไม่มีการเคารพกราบไหว้ใดๆบิฮักกินที่เที่ยงแท้และแท้จริงอิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่บอกว่าวัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ยอมเชื่อไม่ยอมศรัทธาฮุมุซซอลิมูนพวกเขาคือบรรดาผู้ที่อธรรมทำไมถึงอธรรมเพราะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมอีหม่านต่ออัลเลาะห์เพราะไปวางสิ่งหนึ่งไม่ถูกที่ของมันการเคารพสักการะคนที่ไม่ใช่มุสลิมพอเวลาจะผ่านอะไรสักทีหนึ่งหรือจะฉี่จะทำจะปลดทุกข์เนี่ยจากเป็นคนเป็นลูกช้างขอลูกช้างทำนู่นทำนี่ใช่ไม่ใช่ขอขมากับพื้นที่ตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มีพระเจ้าเพียงอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเวลาเราจะขอความคุ้มครองเราขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ไม่มีมักลูกสิ่งใดที่จะสร้างอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดและก็คุ้มครองเรายากไม่ยากไม่ยากนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังไม่ศรัทธานี่แหละเรียกว่าบุคคลที่อาธรรมไม่ยอมเคารพไม่ยอมสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถัดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัชชิรกะแท้จริงการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอะไรละซุลมุลอาซีมเป็นความผิดเป็นการอธรรมอันใหญ่ใหญ่หลวงไม่ใช่เรื่องเล็กๆจากการฝ่าฝืนรองของการฝ่าฝืนคือปันใจให้กับสิ่งอื่นข่าวที่เป็น Talk of the Town ใช่ป่ะตอนนี้รู้จัก PK มั้ย PK PK DJ PK กับชื่ออะไรนะโยเกิร์ตมั้ยภรรยาของเขาไม่รู้จักทำไมรู้จักฟังแบบไม่รู้จักพีเคเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งพอมีฐานะระดับหนึ่งแล้วก็ภรรยาของตัวเองเนี่ยก็ดูแลมาอย่างดีพอดูแลมาอย่างดีวันหนึ่งเขาก็มาบอกกับภรรยาตรงๆซึ่งๆหน้าเลยบอกว่าขอมีลูกใบที่สองและการดูแลของเธอเนี่ยจะไม่ถูกบั่นทอนหรือบกพร่องไปเลยแม้แต่นิดเดียวฉันมีความสามารถที่จะจุนเจือเธอได้เหมือนเดิมหรืออาจจะได้ดีกว่าเดิมก็ได้แต่แบ่งความรู้สึกแล้วก็การเลี้ยงดูไปให้อีกคนหนึ่งโดยไม่ได้บั่นทอนเลยแม้แต่นิดเดียวเอาไม่เอาก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาก็จูงมือกันไปแล้วก็ไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ยารับไม่ได้ทั้งที่ได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิมเลยนะผลประโยชน์การดูแลในดุนยาการเลี้ยงดูการให้ความอะไรนะความสะดวกสบายในชีวิตความเป็นอยู่แต่แค่ปันใจเองแบ่งใจไปให้คนอื่นแค่อีกหนึ่งคนเองรับไม่ได้นี่มนุษย์ยังรับไม่ได้ถึงขั้นไปสำนักงานเขตแล้วก็อย่าร้างกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าสำหรับใครก็แล้วแต่ที่เขาปันใจอื่นที่เป็นการเคารพสักการะในเรื่องการเป็นพระเจ้าคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกสิ่งนี้ว่าอัชชิรการตั้งภาคีการเอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละซุลมุลอาซีมเรียกว่าเป็นการอาธรรมอย่างใหญ่หลวงน่าให้อภัยไหมไม่ให้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอัลลอฮฺอภัยได้ทั้งหมดเลยยกเว้นเรื่อง
ชิริกตามใดก็แล้วแต่ไม่ขออภัยไม่เตาบัตตัวไม่ละเลิกนี่คือเรื่องที่มีความสำคัญแล้วทีนี้เรื่องของชิริกเนี่ยคืออะไรชิริกก็คือตัชรีกูการทำให้มีหุ้นส่วนหรือมีส่วนร่วมกอยริลลาฮีนอกเหนือจากอัลลอฮ์มาอัลลอฮีมาคู่กับพระองค์อัลลอฮ์ได้ไม่ได้ไม่ได้อัลลอฮ์บังเราอะนะยังไม่ต้องไปมีใจให้คนอื่นไปกับเราเนี่ยแค่เราหันไปมองแล้วจังหวะตาเขาไปวางที่อื่นเนี่ยเป็นไงแค่จังหวะหันไปแล้วจังหวะพอดีจ้าพอดีเลยไปมองอัลลอฮ์นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขาอาจอธิบายว่าการทำให้มีส่วนร่วมหรือเอาสิ่งอื่นมาคู่กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟิลอิบาดะตีในการเคารพในการสักการะพักดีเช่นอัยยะดออัสอัลอัสนามาการเขาเรียกอะไรการขอต่อรูปปั้นรูปจเวตต่างๆเวลาที่เราจะขอกับอัลลอฮ์สาไม่มั่นใจสาไม่มั่นใจขอแหละแต่เอาสิ่งอื่นมาคู่ด้วยสามั่นใจขึ้นแม่พอเวลาขอขึ้นรถนะซุบฮานัลลอฮีนะบิสมิลลาฮิตะวักกันตู้นะแต่ขออะไรแขวนหน้ารถหน่อยสามั่นใจอุ่นใจแล้วมีสิ่งอื่นมาคุ้มครองคู่กับอัลลอฮ์ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขาอธิบายว่าเอาสิ่งอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์ในการขอความคุ้มครองไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าชิริกและนอกเหนือจากรูปปั้นรูปจเวตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สิงสาราสัตว์พวกเหล่าชัยฏอนยินต่างๆแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปขอกับเขาไม่ได้เห็นเป็นคนดีหน่อยไปขอกับเขาช่วยลูกหน่อยเธอช่วยเราหน่อยเธอเขาเป็นคนดีแล้วเขาตายไปแล้วไปขอเขาไม่ได้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าชิริกตั้งภาคีกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาบอกว่าวะลาอัชยารอกูและหากว่าพวกเขาทั้งหลายตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาละฮาบิตอันฮุมมากานูยามาลูนการงานที่เขาเคยใช้คำว่าเคยมากานูมันเป็นเฟี้ยที่อยู่ในอดีตที่ผ่านมาที่เคยปฏิบัติเคยกระทำมาฮาบิหมดเลยอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺไม่นับเลยนะฮะหมดเลยเพราะชิริกเพราะตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาแสดงว่าเขาไม่เชื่อในอัลลอฮฺองค์เดียวแล้วเชื่อสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ถือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดลาฮาบิตออันฮุมสูญสลายสูญสิ้นโมฆะจากเขาทั้งหมดเลยคุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มอัลลอฮ์เลยบอกว่าจะต้องเตาบัตตัวจะต้องกลับเนื้อกลับตัวและถึงจะเริ่มนับเริ่มต้นใหม่ไม่คุ้มเลยนะเหมือนกับตักน้ำมาใส่ตุ่มเจาะรูไมยาชาขึ้นอยู่กับภาพประสงค์ของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ลบล้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและการลบล้างเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดหรือไม่หมดหรือจะเป็นการเริ่มต้นหรือจะยังวัลลอฮุอาลัมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงที่รอรับการกลับเนื้อกลับตัวของบ่าวเพราะฉะนั้นเรื่องของการชิริกเรื่องของการซอลิมวางสิทธิอื่นมาคู่กับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานี่คือเรื่องมหันต์ถามว่าต้องเงียบเมื่อกี้ต้องเงียบบอกถามว่าและที่ผ่านมาล่ะไม่นับหรอหลับตานึกถ้าเขาปันใจให้เราตอนนี้เนี่ยไอความดีที่ผ่านมาเรานับหรือเรานับเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาว่าแล้วเชียวเลยตอนนั้นใช่แน่เลย
อยู่ว่าทำดีกับเรามันต้องมีอะไรเลยใช่ป่ะสารพัดเลยแต่ไอ้ที่ทำดีกับเราจริงๆเนี่ยไม่เอาเลยแต่สำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แบบนั้นแม้ว่าเขาเนี่ยเลิกตะบัดตัวอัลเลาะห์ไม่คิดบัญชีที่ผ่านมาแล้วนะถือว่าโลแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถามว่าเขามาขอโทษขอโพยเลิกจริงๆเนี่ยมันมีอะไรติดค้างที่ใจด้วยว่าทุกอย่างใสสะอาดหมดเลยกินผิดเท่านั้นแหละไปไหนมาใช่ป่ะไปไหนมาทุกทีเคยกลับเวลานี้วันนี้ไปไหนมาใช่ไหมใช่ฮะเปล่าเปล่าจำเขามาจำเขามาอันนี้คือเรื่องของสิทธิระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าอาธรรมไม่ได้แต่ถามว่าพอเวลาอาธรรมเนี่ยใครอาธรรมใครเราอาธรรมต่อตัวของเราเองเราไม่ได้อาธรรมต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานตะลาเลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นถัดมาอาธรรมต่อมัคลูสิ่งถูกสร้างด้วยกันที่บอกว่าเรามองตาเรารู้ใจกันเรามองตาเราเข้าใจกันของเพื่อนเหมือนกับของเราไม่เสมอไปอย่าคิดแบบนั้นเพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างหน้าที่ของเราคือเราต้องได้รับอนุญาตต้องได้รับอนุมัติและต้องขออนุมัติอนุญาตก่อนโดยเฉพาะเรื่องของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันถ้ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันยังห้ามขนาดนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องระมัดระวังให้มากด้วยสิงสารสัตว์เราก็ต้องระมัดระวังให้มากด้วยไม่ใช่ว่าสิงสารสัตว์ไม่เป็นไรแกล้งมันได้ทำร้ายมันได้ไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองปกป้องทั้งหมดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันก่อนบอกว่ากุลลุลมุสลิมอะลัลมุสลิมิฮารอมุนมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยเรียกว่าได้รับการคุ้มครองมีข้อห้ามระหว่างกันดามูฮูวะมาลูฮูวะไอรดูฮูเลือดเนื้อเป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเป็นที่ต้องห้ามเกียรติยศต่างๆเป็นที่ต้องห้ามละเมิดไม่ได้เราเห็นคนนี้เขาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่รู้จะเรียกเขายังไงไม่รู้จักชื่อไอ้บอดไอ้เป๋ไอ้ดำไอ้เตี้ยมีใครชอบมั้งไม่ชอบนี่คือเกียรติที่เขามีอยู่ในความเป็นมนุษย์พอถูกลบเกียรติขึ้นมาเป็นไงมีใครชอบมั่งไม่มีใครชอบเมื่อไม่มีใครชอบตัวเราเองก็ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบอย่าไปละเมิดกับเกียรติตรงนี้โดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เตือนเอาไว้ว่ามันกานัตอินดะฮูมัซลามะตุนผู้ใดก็แล้วแต่ที่ณที่เขามีมัซลามะบางรายงานมัสลิมะที่มีการอธรรมที่ได้ละเมิดลิอาคีฮีกับพี่น้องของเขาเอาไว้ละเมิดเรื่องอะไรมินไอรดีฮีละเมิดจากเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาลดเกียรติยศของเขาอุ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยเรียนก็ไม่จบโอ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยดูมันดิแต่งตัวอย่างเงี้ยน่าเชื่อถือหรอใช่ไหมคนสภาพแบบนี้นะที่ท่านจะเชื่อเนี่ยลดเกียรติศักดิ์ศรีของเขาเกียรติของแต่ละคนมีแต่สุดท้ายของเขาได้เท่านี้มันก็ต้องเท่านี้ไปลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของเขาเอามินชัยอินหรือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไปละเมิดเขาแกล้งเขาเพื่อนเราจะนั่งถีบเก้าอี้ให้เขาล้มแล้วเราก็ทำไงขำเพื่อที่จะให้คนอื่นขำด้วยเพื่อที่ให้คนอื่นขำด้วยหวังดีกลัวคนอื่นจะเครียดแต่แกล้งให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับอันตรายเรียกว่ามัซลามะหรือมัซลิมะเรียกว่าได้รับเป็นการละเมิดการอาธรรมกับเขาฟัลยะตะฮัลลัลฮุมิลฮุลยอมานบีบอกว่าจงรีบไปขอฮาลาลไปขอฮาลาลกับเขาในวันไหนวันที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยา
ถ้ายังไม่ได้ไปขอสุดท้ายเขาล้มหายตายจากไปเราก็ยังไม่ได้ขอเราก็ล้มหายตายจากดุนยานี้ไปนบีทำไมนบีถึงรีบเตือนนบีถึงบอกว่าให้รีบไปขอขมาไปขอฮาลาลกับเขากอบละอัลลายะกูนาดีนารุนวะลาดิรฮามุนก่อนที่การชดใช้การขอมาอัฟที่จะไม่ใช่ทองดีนารเอาทองไปให้เขาเอาไปเลยให้อภัยกับฉันเถอะเอาเงินไปให้เขาเอาไปเลยเท่าไรก็ได้ขอให้ได้รับการอภัยวันนั้นไม่ใช่ชดใช้ด้วยกับทองหรือเงินเพราะในวันนั้นจะชดใช้ด้วยกับผลงานการปฏิบัติของเราอินกานะละฮูอามาลุนซอลิฮุนหากว่าเขามีคุณงามความดีไม่มีใครหรอกในดุนยานี้จะไม่มีดีเลยมีดีพกความดีติดตัวไปในวันกิยามะห์แต่มีการละเมิดอาธรรมกับพี่น้องของเขาเนี่ยอุคิซามินฮูเขาจะถูกเอาคุณงามความดีที่เขานั้นได้ปฏิบัติเอาไว้เนี่ยบิกอดดรีมัซลามาติฮีตามจำนวนตามปริมาณที่เขานั้นได้ไปละเมิดกับคนคนหนึ่งไว้เอาความดีไปให้ไปละเมิดเคยไปว่าเคยไปแกล้งเคยไปขโมยเคยไปทำอะไรสารพัดเลยมีความดีเอาไว้เนี่ยสุดท้ายต้องเอาไปให้เขาหมดเราทำสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบพูดนะคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกใช่ไม่ใช่คนหาไม่ได้กินคนกินไม่ได้หาเรียกว่าเราเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นเพราะเวลาเขาพูดแบบนี้เพื่อเป็นการเตือนสติว่าเอ้ยอย่าลืมผลประโยชน์หรือสิ่งที่ตัวเองจะได้รับด้วยนะไม่ใช่ว่าทำเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นหมดเลยสุดท้ายเราได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนพอได้รับความลำบากความเดือดร้อนใครช่วยเราไม่มีเขาสุขสบายไปแล้วก็ถลกก้นไปหมดเลยสุดท้ายเราลำบากกระแทดอยู่ใครช่วยไม่มีก็ต้องช่วยตัวเองแต่ช่วยตัวเองได้ 100% หรือเปล่าก็ไม่ 100% นี่แหละอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเราอย่าทำตัวเหมือนกับเทียนไขทำไมเผาตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้แสงสว่างได้ประโยชน์จากเราได้ประโยชน์จากเราสุดท้ายเลยเราไม่เหลืออะไรเลยฮับบี้ทั้งหมดเลยแต่เทียนไขพอมันมอดไปหมดมันก็จบแต่เราไม่จบถ้าเราไปละเมิดและมีความดีเอาความดีให้กับเขาไปจนหมดวะอิลลัมยากุลละฮูฮาซานาตุนดูประโยคที่นบีใช้นะไม่ได้ใช้ว่าฮาซานานะฮาซานาตุนความดีต่างๆที่เราเคยมีเนี่ยลัมยากุลตอนนี้ไม่มีแล้วให้เขาไปหมดแล้วแต่ไอ้ที่ละเมิดเนี่ยมันไม่หมดมันยังอยู่กับเราแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจะละเมิดเราจะนินทาเราจะคุยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราต้องไปบ้านเขาใช่ไหมหรือไม่เขาก็ต้องมาบ้านเราแล้วก็มาคุยเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ให้กับเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอยู่กับเราเลยอ่ะดูเลยอ่ะวันนี้จะเอาใครไล่พอเวลาไล่แล้วเนี่ยยอมรับกับบางคนเลยนะถ้าเกิดจะเอาให้ถึงที่สุดเนี่ยเขาไล่ไปถึงต้นตอเลยนะบางทีไอ้เจ้าตัวที่เขาไปค้นเนี่ยเขาลืมไปละแต่ไอ้คนที่ไปค้นเนี่ยมันค้นจนกระทั่งเจอตอพอเจอตอปุ๊บนี่ไงเจอแล้วแล้วก็จะเป็นคนแรกด้วยที่เขาคอยกระจายข่าวสารนี้ถ้าคอยกระจายข่าวสารนี้ที่เป็นการละเมิดต่อพี่น้องของเราถามว่าพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยหยุดแค่ที่เราหรือเปล่าไม่ถ้าพวกของเรามีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับทัศนคติเดียวกับเรายังที่บางทียังไม่อ่านเลยแชร์ก่อนเลยปึ้งฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาอ่านทีหลังแชร์ไปแล้วไอ้คนที่เป็นเพื่อนต่อจากเราอีกทีนึงมันก็แชร์ต่อไปอีกตามเก็บได้ไหมกว่าจะเก็บกว่าจะเอาหมดเหมือนกับของที่เราพยายามที่จะเก็บเอาไว้อะแล้วสุดท้ายมันฟุ้งกระจายอ่ะมันฟุ้งกระจายพอมันฟุ้งไปแล้วเนี่ยเราเหมือนกับลูกปัดลูกปัดที่มันอยู่ในกล่องของมันใช่ไหม
พอเวลามันตกพื้นมันก็เด้งตึ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 ้งไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้เราจะเก็บใส่กล่องให้มันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เท่าเดิมตามปริมาณกล่องของมันน่ะคิดว่าเท่าเดิมไหมมันต้องมีบางอันที่ลักสายตาของเราออกไปตรงอื่นเหมือนกับคำพูดที่เราพูดออกไปเหมือนกับของที่เราโพสต์หรือแชร์ออกไปตามเก็บหมดไหมถ้าตามเก็บไม่หมดเนี่ยไปใช้ในวันกิยามัตที่เป็นความดีของเราเนี่ยให้ไปจนหมดแล้วสุดท้ายความดีต่างๆที่เรามีเนี่ยความดีต่างๆมีอะไรบ้างบริจาคที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราบริจาคให้กับสถานีอนุรักษ์มรดกกันทุกคนแหละเตรียมเอาไว้เนี่ยบวชก็จะมาปีที่แล้วเราก็บวชปีนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะบวชละหมาดทุกวันอ่านกุรอานทุกวันเรียกว่าความดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยพกติดตัวเอาไปในวันกิยามะฮ์แต่สุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิฮักกุลอาดัมมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเรียบร้อยเลยผ่านมาหมดเลยเรื่องของอีมานผ่านเรื่องของอิบาดะห์ผ่านเรื่องของฮักกุลอาดัมต้องใช้ไอ้ความดีที่มีจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วอ่ะคนนี้เอาไปอ่ะคนนี้เอาไปอ่ะคนนั้นเอาไปจนกระทั่งลัมยากุลและฮูฮาซานาตุนไอ้ความดีต่างๆที่มีเนี่ยไม่มีละหมดอุคิซะมินไซฮีอาติซอฮิบิฮีสุดท้ายเขาต้องยังไงต้องเอาความชั่วของคนที่เขาละเมิดเอามาไว้ที่ตัวจากความดีที่มีอ่ะนะกลายเป็นความชั่วของคนอื่นเพิ่มที่ตัวของเราฟาฮูมิละอะไลฮีแล้วก็แบกรับความชั่วอันนั้นไว้เพราะมีแต่ความชั่วไปนะมีอยู่สองทางดีไปสวรรค์ไม่ดีไปไหนเลือกเอาไปไหนนี่เราเลือกได้ในขณะที่อยู่ในดุนยาเพราะเวลาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกสักนิดนึงเราไปสวรรค์เราไปสวรรค์หยุดก่อนพอเวลาหยุดก่อนที่จะพูดเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็รักษาคำพูดของเราได้แต่ถ้าเกิดเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปตามเก็บคำพูดของเราเนี่ยมันลำบากอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วทีนี้พอเวลาพูดออกไปแล้วหรือการที่เราเปล่งออกไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบกับคำพูดท่านอุกบาเนี่ยท่านอุกบาบิลอามิรเนี่ยถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามถึงว่าเรื่องราวอะไรบ้างที่จะทำให้มันนะญาตุที่จะทำให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกถามท่านนบีมันนะญาตุนบีครับอะไรบ้างครับที่จะทำให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกนบีบอกว่าอัมซิกอะลัยกะลิซานะแปลว่าระงับยับยั้งลิ้นของท่านให้ได้ระงับยับยั้งลิ้นของท่านให้ได้เขาอธิบายแบบนี้กุฟฟาลิซานะกะหยุดลิ้นให้ได้พอเวลาลิ้นมันจะขยับพูดถึงเรื่องคนอื่นคันแค่ไหนก็แล้วแต่ไปรู้เรื่องคนอื่นมาแต่คนอื่นเขาไม่รู้น่ะกุฟฟาหยุดมันให้ได้ระงับมันให้ได้วะฮบิสฮูเขาเรียกอะไรควบคุมลิ้นให้ได้เพราะอะไรเราจะพูดหรือไม่พูดใครเป็นคนควบคุมถ้าเราไม่ควบคุมมันจะควบคุมเราเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะขยับหรือพูดอะไรออกไปวะฮบิสจงควบคุมมันไว้อย่าพูดอย่าเปล่งมันออกมาท่านมาวะฟัดฮูแล้วก็รักษาลิ้นให้ได้อันกาลีกุลลิชารินจากคำพูดที่เป็นความชั่วทั้งหมดเลยนึกเลยถ้าพูดออกไปเนี่ยดีกับเราไหมถ้าดีกับเราและเป็นประโยชน์กับเราได้ภาคผลตอบแทนพูดแต่ถ้าเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์กับเราถามว่าเกิดประโยชน์กับสังคมไหมถ้าเกิดประโยชน์กับสังคมพูดเตือนได้บอกได้แนะนำได้เรียกว่าสามารถที่จะพูดไม่ใช่หลังจากนี้ไปเนี่ยใครพูดอะไรก็ไม่พูดเลยกลับไปบ้านถามว่ามีกับข้าวไหมไม่พูดเดี๋ยวบาปไม่ใช่ถ้าสามีเราถามมีกับข้าวไหมลูกถามมามีอะไรกินบ้างพูดได้แต่การที่ห้ามระวังรักษา
ปกป้องควบคุมลิ้นเนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วก็คนในสังคมหรือที่จะหนักอึ้งบนตาช่างของเราท่านอบูซุฟยานอัสซะกอฟีเนี่ยท่านอบูซุฟยานเนี่ยถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามาอัคฟาฟูมาตะคอฟูอะลัยยานบีครับอะไรครับที่ท่านกลัวมากที่สุดมาอัคฟาฟูมาตะคอฟูอะลัยยาที่ท่านกลัวมากที่สุดว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับข้าเกิดขึ้นกับฉันและเป็นเหตุทำให้ฉันต้องพินาศทำดีแล้วก็มีสิ่งนี้เมื่อไรความดีของฉันสูญสลายพินาศไม่เกิดผลประโยชน์อะไรกับฉันเลยนบีก็บอกว่าฟาอาคอซาบิลิซานีนับซีฮีซุมมากอลาฮาซานบีก็จับไปที่ลิ้นแล้วก็บอกว่านี่แหละที่ฉันกลัวมากที่สุดกลัวมากที่สุดเพราะไอ้ที่เราทำดีมาที่จะบั่นทอนความดีต่างๆของเราเพราะอันนี้เลยลิ้นของเราที่เรานั้นไปละเมิดไปอาธรรมต่อตัวเราแล้วก็ต่อสิ่งอื่นต่อผู้อื่นสุดท้ายที่เราปฏิบัติที่เรากระทำเอาความดีไปให้เขาเอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราเองสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรสุดท้ายเลยสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เรากระทำอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายืนยันว่าวะมาซอลัมนาฮุมเราไม่ได้อาธรรมพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่าอัลลอฮฺบอกไหมอันไหนดีอันไหนไม่ดีบอกและไอ้ผู้ที่ทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนทำตัวเราทำเองเราจะบอกว่าอัลลอฮฺใช้ให้เราทำชั่วได้ไหมอัลลอฮฺกำหนดให้เราทำชั่วได้ไหมถ้าพูดแบบนี้นะไม่ต่างกับใครอิบลิฟโทษใครที่มันผิดโทษอัลลอฮ์พ่ออัลลอฮ์ใช้ให้มันคารวะสุยูต่ออาดัมถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช้มันจะผิดเปล่าไม่ผิดนี่คืออิบลิฟผิดแล้วโทษอัลลอฮ์โทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นยกเว้นตัวเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวามาซอลัมนาฮุมเราไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาเลยวาลากิลกานูอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนแต่พวกเขาต่างหากเล่าที่ละเมิดอาธรรมต่อตัวเองบอกว่าอย่าไปนะฝนตกถนนมันลื่นมีคนดื้อไหมดื้อเห็นแล้วเนี่ยว่ามีคนล้มมีอันตรายมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเราคิดบวกเสมอน่าจะไม่ใช่เราพอเวลาลื่นมากระแทกกระแทกมาเราก็จะเป็นยังไงก็นี่แหละสุดท้ายคำเตือนคำบอกกล่าวเนี่ยมีแล้วอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าทำนะอย่าทำนะเราก็สุดท้ายก็ละเมิดก็กระทำนี่แหละคือสิ่งที่เราปฏิบัติที่เรากระทำและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายืนยันว่าพระองค์ไม่ได้อาธรรมแต่เราต่างหากที่อาธรรมต่อตัวเองและที่สำคัญพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการกระทำของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยฟาลีนัสซิฮีได้กับตัวของเขาเองมันอามิลาซอลิฮันใครก็แล้วแต่ที่ประกอบการทำคุณงามความดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ฟาลีนัสซิฮีได้กับตัวของเขาความหมายคืออะไรรู้ไหมต่อให้เรานั้นทำดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่อัลลอฮ์ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ที่ได้เนี่ยคือใครตัวเราจะทำแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนักวิชาการเขาอธิบายว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถามว่าอำนาจของอัลลอฮ์เยอะขึ้นหรือเปล่ามีมากขึ้นหรือเปล่าเท่าเดิมอัลลอฮ์มีอำนาจแบบไหนอัลลอฮ์เดชานุภาพแบบไหนเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากขึ้นแต่การเคารพสักการะที่เราปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติและได้กับตัวเองว่ามันอัสาอะฟาอะลัยฮาและผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาทำความชั่วฟาอะลัยฮาเขาก็ได้ชั่วแบบที่เขาปฏิบัติถามว่าเราไม่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์เลยเป็นพระเจ้าเปล่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเหมือนเดิมแสดงว่าจะดีหรือจะชั่วไม่มีผลกระทบอะไรกับอัลเลาะห์เลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้พอเวลาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเลือก
ว่าเราจะปฏิบัติดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายปลายทางคือเกิดประโยชน์หรือเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเราวะมารับบุกะและพระเจ้าของเจ้าเราบอกกับนบีมูฮัมมัดว่าและพระเจ้าของเจ้านั้นไม่อาธรรมกับปวงบ่าวของพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวและทีนี้หะดีษกุดซีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไว้แบบนี้บอกว่ายาอิบาดีโอ้ปวงบ่าวของข้าเอ๋ยอัลลอฮฺบอกเพื่อให้เรารู้ว่าการปฏิบัติการกระทำที่เราจะปฏิบัติจะกระทำเนี่ยเราจะต้องคิดว่าไม่มีผลกระทบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮฺบอกว่าเราอันนะเอาวะละกุมวะอาคีรอกุมอัลลอฮฺบอกว่าแม้ว่าแท้จริงเอาวะละกุมตั้งแต่คนแรกของพวกท่านทั้งหลายคนแรกคือใครนบีอาดัมนับมาเลยนะตั้งแต่คนนั้นวะอาคีรอกุมและมนุษย์คนสุดท้ายเลยนะและคนสุดท้ายวะอินซากุมทั้งมนุษย์วะจินนากุมและก็จินด้วยยินมีก่อนมนุษย์ตั้งแต่ยินตนแรกรวมถึงมนุษย์คนแรกไปจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายและยินตนสุดท้ายกานูอาลาอัตกอกอลบิรอจุลิลวาฮิดินมินกุมพวกเขาทั้งหมดเลยทั้งยินและมนุษย์เนี่ยมารวมตัวกันอยู่บนหัวใจของคนคนหนึ่งที่เขาทำไมอัตกอยำเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามากที่สุดในหมู่พวกท่านเรียกว่ารวมตัวกันในคนคนนี้เนี่ยแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเข้าใจนะไม่มีใครจะยำเกรงมากกว่านี้แล้วเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เทิดเกียรติว่ากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่สุดมาซาดะซาลิกาฟีมุลกีชัยอาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าดังกล่าวนี้ไม่ได้ทำให้อำนาจของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพิ่มขึ้นเลยมารวมตัวกันตั้งแต่ยินตนแรกมนุษย์คนแรกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่คนคนหนึ่งที่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามากที่สุดอำนาจอัลลอฮ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแสดงว่าเราเนี่ยที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างมีผลอะไรกับอัลลอฮ์ไหมไม่มีมันจะมีผลกับเราเท่านั้นแหละเมื่อเรารู้เราทราบแบบนี้หน้าที่ของเราต้องระมัดระวังการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าไม่ระมัดระวังการปฏิบัติของเรามันถลำได้ตลอดเวลามันถลำได้ตลอดเวลาพอบางครั้งหมู่มากเขามองมาที่เราว้ายคนดีมาแล้วเว้ยนู่นๆๆดูคนอาเลมเราจะเลี้ยวไปไหนจะตรงไปสุเหร่าหรือจะเลี้ยวมาว่าไงกันมีอะไรเราจะทำเป็นหูตัวลมไม่สนใจไปสุเหร่าพ่ออย่าลืมนะผู้ที่ตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราคือใครคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เรากระทำมันจะเป็นภาคผลตอบแทนให้กับเราทั้งหมดสุดท้ายเลยจริงๆอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุตอฟฟิฟีนอายะห์ที่14อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวเอาไว้ว่ากัลลาบันรอนะอะลากูลูบิฮิมมากานูยักซิบูนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามิใช่เช่นนั้นบันแต่ว่ารอนะสนิมสิ่งโสกปกอาลากูลูบีฮิมที่มันเกาะติดอยู่บนหัวใจของพวกท่านของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรมากานูยักซีบูนเป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายขนขวายปฏิบัติมาด้วยกันทั้งสิ้นของที่อยู่ที่บ้านเราที่เป็นของเก่าขยะนะที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยใครขนมาเราขนใช่ป่ะแล้วเราก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งมันจะใช้ได้วันหนึ่งมันจะใช้ได้จนกระทั่งเป็นกองของเก่าแล้วก็เป็นขยะที่ใช้ไม่ได้จะทิ้งก็ไม่กล้าฝุ่นก็เยอะสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีเพราะดมฝุ่นเข้าไปอยู่เรื่อยๆถามว่าไอ้ของที่มันเป็นแบบเนี้ยใครขนมาเราขนใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่ได้หมายความว่าเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้ทำเอาไว้เยอะๆแล้วก็ไม่ใช่รูปแบบอย่างที่เป็นคำสั่งรูปแบบของท่านนบีทำเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ผลไม่ได้เหมือนกับขยะที่เราเก็บเอาไว้ในบ้านถามว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราบอกเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์สักวันหนึ่งสุดท้ายขาดผุพังแล้วก็เป็นฝุ่นพอเวลาเราก็ว่าทำไมเราแพ้เดี๋ยวจามเดี๋ยวไอ
เดี๋ยวอย่างนู้นเดี๋ยวอย่างนี้ลืมไปว่ามีขยะอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าสนิมสิ่งสกปรกที่อยู่ที่ใจเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นจากการขนขวายการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการอาธรรมเรื่องของการอาธรรมคือการวางสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือที่ของมันเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติกับพระเจ้าก็คือเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามตั้งชิริกหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคียงคู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเกิดมีชิริกมีภาคีอัลลอฮฺไม่อภัยให้ประเด็นถัดมาเราจะต้องไม่ละเมิดไม่อาธรรมต่อมัคลูกสิ่งถูกสร้างด้วยกันเพราะผลงานการปฏิบัติที่เราปฏิบัติเอาไว้เราต้องหวงเราต้องรักษาเราต้องขี้งกเข้าใจความขี้งกนะความดีของเราเนี่ยเราต้องหวงเอาไว้เราต้องอย่าให้ใครเช่นเดียวกันเราจะต้องไม่ละเมิดกับคนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาการปฏิบัติการถากถางการกระแนะกระแหนหรือละเมิดสิทธิเอาของของเขามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายไปในวันกิยามะฮ์เราจะต้องเอาความดีที่เราปฏิบัติไปให้เขาหรือไม่ก็เอาความชั่วของเขามาใส่ที่ตัวเราอันตรายสุดท้ายเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่าอัลลอฮฺไม่อาธรรมกับบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะยินหรือมนุษย์แต่บุคคลที่อาธรรมคือตัวเราเองอาธรรมเพราะฉะนั้นต้องระมัดต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมการปฏิบัติคิดสักนิดหนึ่งตั้งสติสักนิดหนึ่งเพื่อที่เรานั้นจะได้รักษาผลงานของเราเราจะได้ไปตามเป้าหมายของเราคือสวรรค์อยากได้สวรรค์ก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังนิดนึงแล้วก็มีสตินิดนึงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์